สวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มปวีณาชาแนลค่ะพาทุกท่านมาชุ่มฉ่ำเย็นฉ่ำกับสายฝนอีกแล้วค่ะฝนตกมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทุกท่านตกหนักนะคะน้ำเยอะเลยค่ะฝนตกมาน้ำเยอะเลยตามกรมอุตุพยากรณ์อากาศเลยนะคะจังหวัดสุรินทร์ 10% ค่ะหาก 10% เมื่อไหร่อ่ะบ้านแบบฝนตกทุกครั้งเลยค่ะทุกท่านดูสิคะตกเยอะเลยนำปลูกพืชผักไม่เยอะค่ะฝนตกมาแบบเนี้ยสบายแหม่มเลยค่ะผักแหม่มต้องงามแน่ๆนะคะนู่นค่ะแหม่มลงไผ่ไว้นะคะยังไม่ได้ให้ทุกท่านได้ชมแหม่มว่าให้มันงามๆกว่านี้ก่อนแทงยอดแทงหน่อก่อนแล้วแหม่มจะมาทำคลิปให้กับทุกท่านได้ชมไผ่แหม่มต้องงามแน่ๆแน่พอชื่นใจค่ะพืชผักได้เขียวชอุ่มแน่ๆแน่เนี่ยนะคะข้างบ้านค่ะเมื่อตอนที่ตกหนักๆเนี่ยฟ้าร้องค่ะเปรี้ยงป้างเปรี้ยงป้างแหม่มเลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้ฟ้าสงบแล้วนะคะตกหนักมากเลยค่ะไอเนี้ยนะคะทางระบายน้ำข้างบ้านสนามหญ้าของแหม่มค่ะปรับระดับไว้หญ้ากำลังขึ้นร่ำแรมร่ำแรมฝนตกมาดีแน่ๆเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนหลังบ้านค่ะทุกท่านปรับดินใหม่ชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะต้นหมากรากไม้เขียวชอุ่มไปหมดเลยอันนี้ด้านข้างค่ะช้ำมอกหลวงค่ะออกดอกอีกแล้วรุ่นสุดท้ายดอกไข่เน่าค่ะเนี่ยเพิ่งออกเมื่อเช้ารุ่นสุดท้ายนะคะของปีนี้รุ่นสุดท้ายของปีนี้ค่ะเมื่อตอนเดือนที่แล้วก็ออกเซตใหญ่ไปนะคะแม่นึกว่าแต่จะหมดแล้วยังค่ะเนี่ยส่งท้ายอีกชุดหนึ่งค่ะฝนตกมาชุ่มฉ่ำเลยอันนี้ด้านข้างบ้านฝนตกกันไหมคะทุกท่านอากาศร้อนอบอ้าวมาหลายวันวันนี้มาแล้วมาแล้วตกแล้วค่ะต้นแคนะคะติดกับบ้านดกมากเลยค่ะทุกท่านถ้าฝนมาดีๆหนักๆเนี่ยนะคะเพลี้ยที่กำลังจับอยู่เนี่ยนะคะแคแบบมีเพลี้ยเข้าค่ะนิดหน่อยฝนตกหนักๆแบบเนี้ยเพลี้ยหายเลยค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกเซตใหญ่แล้วเสียงฝนฟังเสียงฝนกันค่ะชุ่มฉ่ำเย็นสบายไปหลายวันเลยนะคะพืชผักที่ปลูกไว้งอกงามแน่ๆเลยเอาละค่ะแม่ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตาม
และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ